ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของลุงหมวดพาเลาะเนาะวันนี้ลุงหมวดพาทำอะไรแปลกๆหน่อยไม่ได้พาเลาะสวนเลาะดูดอกไม้นะวันนี้ลุงหมวดพามาทำอาหารการกินว่าเป็นยังไงวิถีคนอยู่เมืองนอกเขาทำอะไรกินกันตอนกลางวันวันนี้มีเวลานิดหน่อยลุงหมวดก็เลยถือโอกาสมาทำอาหารกลางวันดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ลุงกำลังทำบะหมี่ครับจะทำบะหมี่กินตอนกลางวันบะหมี่แห้งทำเสร็จแล้วล่ะแต่ก็กำลังจะปรุงอะไรแล้วกำลังปรุงใส่ผักใส่อะไรลงไปเท่าที่จะมีเพราะว่าบ้านลุงก็อยู่ไกลเนาะอยู่ไกลตลาดก็ทำที่เท่าที่จะมีตอนนี้ลุงก็ทำเป็นบะหมี่ใส่แฮมใส่ขาไก่ลงไปแฮมหมูซื้อมาไว้มันนานแล้วล่ะใส่ช่องฟรีเซอร์ไว้นะเราดูไว้ลงมาทำอะไรบ้างแล้วเรากำลังจะปรุงอยู่ถ้าปรุงเสร็จแล้วก็จะให้ดูได้นะครับว่าเป็นหน้าตาออกมาเป็นยังไงเนาะคอยดูพร้อมกันนะครับดูตรงนี้เลยเนาะกล้องก็คนถ่ายให้ก็ไม่มีครับต้องจัดตั้งเวลาเอาเองขอโทษทีเนาะว่ายังไงก็ดูเท่าที่จะดูได้ก่อนเนาะตอนนี้ทำบ้านๆอยู่ตอนนี้แต่ละคุณก็กำลังจัดเสร็จแล้วล่ะกำลังทำเสร็จพอดีใช่ทำครั้งแรกให้ดูกันตอนแต่ต้นๆก็ไม่อยากดูให้ดูกันขึ้นแต่ยาวเสียบล้ำเวลาไปเนาะให้ดูก็กำลังจะปรุงพอดีอะไรที่จะมีก็ใส่ไปอย่างนี้กระเทียมเกี๊ยวต้องซื้อมาเป็นแบบนี้ครับกระเทียมเกี๊ยวถ้าจะทำเองก็ทำได้นะแต่ไม่มีเวลาจะทำเลยทางานร่วมงานนี่วิ่งมากวิ่งเหลาเยอะไปหมดเลยครับนี่ดูนะก็กำลังใส่พริกใส่น้ำมันพริกของประเทศจีนโฆษณาไปในตัวด้วยขาไก่ลงไปเครื่องปรุงก็ใส่ลงไปเลยน่าแต่ลุงอย่าใส่ลงไปเลยทั้งต้นหอมผักชีหอมซอยประกาศขาวนะใบโหระพาโหระพาลุงใส่ลงไปเลยโหระพาเห็นไหมค่อยดูอีกทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะท่วมจานหมดแล้วตอนนี้ใส่มะนาวก็มะนาวไปข้างๆหน่อยพริกป่นพริกซอยลงไปผมก็พาพี่ลุงใส่ลงไปเลยนะเนี่ยตามสุดท้ายไปด้วยไข่ครับไข่ต้มหน่อยเป็นหน้าตาบะหมี่ครับบะหมี่แห้งนะบะหมี่แห้งลุงทำบะหมี่แห้งทานวันนี้เนี่ยถ้าจะทานนะทำได้นะครับแต่ไม่มีเวลาทำเลยวิ่งหน้าวิ่งหลังโอ้ยงานการเยอะไปหมดเลยเนี่ยทำทานคนเดียวครับคนเดียวตอนกลางวันนะตอนนี้ก็อร่อยแล้วเนาะคนเดียวลุงก็ไม่ให้มีเวลาทำอะไรเลยเพราะตอนเช้าก็ออกกำลังกายนิดหน่อยทำงานสวนหลังบ้านดอกไม้ต้นไม้อะไรต้องถางหยกถางหญ้าช่วงบ่ายก็ออกไปทำงานที่โรงเรียนครับเวลามันก็มีจำกัดเนี่ยนะวิถีคนอยู่เมืองนอกนะครับอาหารการกินดูเอาปกติลุงจะทำตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวมาม่าต้มใส่เนื้อใส่ไก่ลงไปวันนี้มีเวลาก็เลยถือโอกาสทำให้ดูกันสักหน่อยว่าลุงทำแบบไหนโอเคนะครับแล้วลุงหมดจะทานเผื่อทุกคนเนาะขอบคุณนะครับที่ติดตามกันเนาะฝากกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์ให้กันด้วยเนาะขอบคุณครับได้แล้วได้แล้วรสชาติเป็นยังไงดูสิมาเด้อมากินด้วยกันมาทานด้วยกันครับเห็นเนาะจาน
เริ่มเบิ่มอย่างนี้นะทั้งไข่ทั้งไข่ทั้งขนมปังก็มีลองทานให้ดูแล้วลองมีมะนาวด้วยครับมีมะนาวอยู่ใส่ไปแล้วมะนาวมันก็รับรองอาหารนี้แบบสุขภาพล้วนเลยไม่มีคำว่ามันไขมันไม่มีเลยเนยก็ไม่มีแต่ไม่ดีอย่างหนึ่งคือขาไก่ครับขาไก่ลงไปนะนี่โอ้คำใหญ่เลยขนมปังมีแบบสองแผ่นคนเดียวครับอย่างนี้แหละต้องไข่แบบไฟสองอืม